โอ้วันนี้แดดออกแสงจ้ามากเลยอะเมื่อวานนี้แบบไม่มีแดดเลยแบบหิมะตกวันสองวันแล้วแบบหิมะเป็นแบบ20 เซนอะแล้วแบบดูสิโอ้โหแสงแดดอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยอะแดดเยอะมากๆแรงมากเลยแล้วยิ่งมาโดนสีขาวๆยิ่งแบบโอ้โหเยอะจังเลยสนาสีเอ้ยสนาหิมะสีขาวมันก็สวยนะแต่เวลาแบบเวลาหมาเวลาคนเอาหมามาเดินไปเห็นเวลาหมาเกี้ยวก็สีเหลืองก็ไม่ใช่ทุกคนที่เก็บขี้หมาเราไปทิ้งแล้วพอเวลาหิมะละลายอย่างเงี้ยโหก็เห็นขี้หมาทั้งนั้นเลยกลัวบ้านหลังเนี้ยแม่งกลัวตลอดเลยกลัวเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีคนอยู่เลยตั้งนานแล้วทำให้คิดว่าเป็นบ้านผีสิงที่จริงมันไม่มีอะไรหรอกส่วนใหญ่ตามเขาเรียกว่าอะไรล่ะหัวมุมอะมุมถนนก็จะมีหิมะกองใหญ่ๆนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเขาเกตบางครั้งเขาก็ไว้ตรงหัวมุมถนนอย่างบ้านกูเนี่ยบางครั้งเป็นภูเขาหิมะสูงเลยข้างๆบ้านวันนี้แดดโคตรดีเลยอะเมื่อคืนนี้นอนประมาณ1 ทุ่มกว่าว่าวันนี้เริ่มงานบ่าย2ถึง3ทุ่มแล้วก็พัก45ทีก็ทำงานประมาณ6ชั่วโมงเดินเที่ยวค่ะวันนี้ประมาณ-6มั้งไม่รู้ไม่ได้ดูอ่ะก็จะได้ยินเสียงแท็กต้นเพราะว่าเขาอาจจะเก็บหิมะทักที่เมื่อวานสีหิมะตกโคตรเยอะเลยพี่คิดก็เอารถตักหิมะรถที่แบบสำหรับตักหิมะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานละไม่ใช่ตรงนี้นะหลังจากตรงนี้ไปตรงต้นไม้ปิดต้องละเย็นมือบ้านหลังนี้เป็นฟิลิปปินส์อยู่ทางซ้ายเนี่ยคนเอเชียก็มีนะมีแบบน่าจะสัก7 หลังไหมในหมู่บ้านเราไปทางนี้ไปแวนสเตอร์เนี่ยก็จะมีรถแบบนี้ตักหิมะอันนี้เขารับจ้างตักตามบ้านไปมากลับบ้านแทนแฮร์ไปแบบนี้เขาตักตามบ้านตักเวลาหิมะตกแล้วเขาก็จะส่งดินไปตามบ้านแต่เรามีเครื่องตักหิมะเองเนาะไม่งั้นก็ตักเองเพราะหิมะมันไม่ได้ตกทุกวันเนี่ยชอบแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยเวลาหิมะตกลงมาใช่ไหมแล้วมันปกคลุมต้นไม้มันก็จะเห็นเป็นแบบสีเขียวสีดำแล้วก็ผสมสีขาวอย่างเงี้ยสวยนั่นแหละค่ะเราก็อยู่แบบเนี้ยค่ะหมู่บ้านเราค่ะก็ถ้าสมมติเข้าไปในตัวอำเภอก็7 กิโลถึง10 กิโลถ้าจะเข้าไปในตัวเมืองใหญ่เลยที่แบบตัวเมืองใหญ่เลยก็60 กิโลบ้านเราใกล้2เมืองเนาะเมืองซ้ายเมืองขวาเมืองอู้เมียวกับเมืองเอินเฉินซีก็จะอยู่แบบนี้นะคะนกก็คงคิดว่ามันใกล้จะหน้าร้อนแล้วพวกสัตว์ป่าก็เห็นว่าแดดดีก็คงคิดว่าฤดูใบไม้ผลิแล้วใช่ไหม
แม้แต่แอร์อินเตอร์บูเรนแมนตรงนี้เด็กๆก็มาเล่นหิมะสกูตเตอร์มาเติมน้ำมันฮะว่าแฉไม่กุ้